จัดแห่ปราสาทพึ่งนะครับประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณครับเป็นประเพณีที่มีความเชื่อในเรื่องของจากหนองหานะครับแล้วเกี่ยวเรื่องกับพูดผีวิญญาณครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแห่ปราสาทพึ่งนั้นนะครับล้วนมีรากฐานความเชื่อมาจากพุทธศาสนาหนึ่งเดียวในโลกครับโดยนะครับนางจุรีรัตน์เทพอาจนะครับผู้จังหวัดผู้ว่าการจังหวัดสกลนครนะครับเป็นประธานเปิดงานประเพณีนะครับแห่ปราสาทพึ่งแล้วก็แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-10ตุลาคมนี้ครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับและสนามมิ่งเมืองนะครับโดยปราสาทพึ่งทั้ง10ขบวนได้ถูกนำมาตั้งโชว์นะครับความวิจิตรงดงามตระการตาครับสุดอลังการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมกันแล้วก็สาวงามจากชนพื้นเมือง6เผ่า2เชื้อชาตินะครับที่แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าครับสวยงามแตกต่างกันไปครับบวกกับการฟ้อนรำของสาวภูไทยแล้วก็ขบวนใช้นะครับผู้แสดงมากกว่า300-500ชีวิตครับเช่นนะฮะการรำมวยโบราณรำหางนกยูงนะครับแล้วก็การแสดงวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองนะครับครับก่อนที่จะมีการนำปราสาทพึ่งไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับครับพระอารามหลวงในเขตเทศบาลนครสกลนครนะครับสำหรับประเพณีแห่ปราสาทพึ่งนะครับก็มีการจัดขึ้นทุกปีนะครับเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็หลวงพ่อองค์แสนซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลมาอย่างช้านานครับโดยการแห่ปราสาทพึ่งเนี่ยถือเป็นประเพณีสำคัญงานหนึ่งในฮีทเดือน10นะครับเดือน11นะครับแล้วก็หลักเขาเรียกว่าตามหลักฮีท12คลอง14ของชาวอีสานนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีแห่ปราสาทพึ่งก็เป็นงานหลักที่ยิ่งใหญ่สุดประจำปีของชาวสกลนครก็ว่าได้นะครับแต่ว่าแต่ละหลังเนี่ยก็มีลวดลายที่งดงามนะครับสื่อถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็เอกลักษณ์ประวัติของเมืองสกลครับโดยกำหนดให้มีการจัดงานในวันออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น12-15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับแล้วก็จะมีแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมารับชมกันหลายหมื่นคนครับถือเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสกลนครนะครับที่ได้ปฏิบัติมาอย่างช้านานแล้วก็เป็นเทศกาลนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็หนึ่งเดียวในโลกควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปนะครับ